สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไฮไลท์ AIS League นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไฮไลท์ประจำสัปดาห์ในศึก AIS League ในแต่ละรอบสัปดาห์นั่นเองครับแน่นอนว่าสัปดาห์หน้านะครับเราจะกลับมาดูไฮไลท์ในส่วนของAIS League กันแบบเต็มๆแล้วนะครับเพราะว่าจะเปิดฤดูกาลในสัปดาห์นี้แล้วครับส่วนสัปดาห์นี้เราก็จะมีไฮไลท์ Toyota League Cup นะครับทีมจาก AIS League ทำการแข่งขันกันเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ทีมลำปาง FC กับแพร่ United ครับเกมนี้แข่งกันที่สนามสมพลจังหวัดลำปางครับเป็นการแข่งขันกันในโซนภาคเหนือนะครับจังหวะนี้ได้มงก่อนนะครับจักรพงษ์แสนหลวงนะครับแต่ก็หลุดเกาะไม่น่าเสียดายจริงสำหรับลำปาง FC เจ้าบ้านครับและก็จังหวะนี้ครับลำปางได้ประตูขึ้นนำจากการยิงฟรีคิกของสุรพงษ์ทองบัวครับให้เจ้าบ้านออกนำไปก่อน 1-0 ในนาทีที่45ครับต้องบอกว่ายิงไกลจริงๆครับจังหวะนี้อย่างลงล็อกหมดนะครับทั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางนะครับผู้สาประตูของทีมเยือนอย่างแพ้ครับหมดสิทธิ์ทันทีเขาชาร์กันอีกครั้งครับบอล นี้ก็ค่อยโค้งลงมาครับสวยงามมากครับลูกนี้แล้วก็นาที45บวก2ครับแพ้ก็มาประตูตีเสมอจากจังหวะฟรีคิกเช่นเดียวกันนะครับนิพนธ์พันพร้อมนะครับยิงไปสลับกำแพงเจ้าบ้านเข้าประตูไปครับทำให้ทีมเยือนไล่ตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1หมดครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ยิงฉลับลูกนี้นี่ผู้สาประตูเสียหลักครับเรียบร้อยเลยครึ่งแรกเสมอกัน 1-1 ครับครึ่งหลังแพ้มาได้ลุ้นครับจังหวะเข้าชาร์จของฮันยูซูครับแต่ก็ไปติดบล็อกของผู้สาประตูเจ้าบ้านหลังจากนั้นนะครับทีมเยือนได้ลุ้นอีกครั้งนาที83นะครับการมงของแวเดอร์สาครนะครับแต่ก็ข้ามคานออกไปทำให้ต้องยิงจุดโทษครับก่อนที่ลำปาง FC เจ้าบ้านจะแม่นโทษกว่าครับเอาชนะแพร่ยูไนเต็ดไปได้5-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับไปดูอีกหนึ่งคู่นะครับสุโขทัยกับลำพูนวอริเออร์นะครับคู่นี้แข่งกันที่สนามบุญสมมาตินครับสุโขทัยครับการที่ผ่านมาก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับถือเป็นทีม1ทีมเต็งครับในโซนภาคเหนือเล่นไปเล่นมาครับลำพูนทีมเยือนได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจังหวะยังไม่ใช่จังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะได้ลุ้นของลำพูนครับสารัตน์กัญญาโรจน์นะครับเปิดให้สุวัฒน์จันทร์บุตทานะครับจังหวะนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับเจ้าบ้านแต่ก็ทำไม่ได้ครับจบแรก 0-0 นะครับกลับมาเล่นในครึ่งหลังครับลำพูนก็เกือบมาได้ประตูนะครับรัตนาโชติสุนันตะนะครับยิงแล้วก็ปัดเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้ท้ายเกมครับนาที88สุโขทัยไม่ได้ประตูชัยนะครับหลังจากบุตรกดนานอยู่นานนะครับจากจังหวะเอลิวิโดดาซินวาได้ชาร์จจ่อเข้าไปครับเป็นประตูให้สุโขทัยประตูโทมประตูเดียครับมาถ้าเป็นช่วงเวลานี้ครับโอ้โหผู้สาประตูรับพลาดครับแล้วก็เรียบร้อยเลยสุโขทัยเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับในการเจอลำพูนในแมตช์ดังกล่าวนั่นเองครับไปกันที่1คู่ครับเลยซิตี้กับกาฬสินธุ์ FC ครับสนามเลยริเวอร์ไซด์ครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวครับแข่งขันกันในเวลา 15:30 นครับคู่นี้แน่นอนครับเลยมาในชุดสีเหลืองครับเลยก็มีโอกาสคักทายก่อนครับจนมาถึงนาทีที่34ก็ได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมนะครับเปรมลามมาครับเปิดบอลให้วรพจน์นาคศรีครับม่งเช็ดเสียบตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามครับจังหวะนี้
แฟนบอลก็เข้ามาชมกันพอสมควรนะครับสำหรับเจ้าบ้านนี่ครับวรพจน์นาคศรีเทคตัวขึ้นมงเช็ดลูกนี้เข้าไปจบครึ่งแรกนะครับเลยนำอยู่ 1-0 ครับและครึ่งหลังนะครับเลยก็ไม่ได้ประตูหนีห่างเป็น 2-0 ครับจังหวะนี้สมพรอินทรจันทร์นะครับกระชากมาทางขวาครับก่อนที่จะเปิดบอลมาให้ทางด้านของเชษฐพงษ์คำจันทร์นะครับชาร์จเข้าไปลูกนี้ 2-0 แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมเยือนอย่างกระสินเอฟซีไม่ประตูตีไข่แตกสุริยานาสินส่งนะครับนี่ครับชาร์จลูกนี้เข้าไปเป็น 1-2 ขัดมาเพียงแค่นาทีเดียวเลยก็หนีห่างอีกครั้งเป็น 3-1 นะครับจากจังหวะทำประตูของเชษฐพงษ์คำจันทร์นะครับและเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวด้วยนี่ครับจบเกมครับเลยเอาชนะกระสินเอฟซีไป 3-1 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ14ทีสุดท้ายได้เป็นครั้งหนึ่งครับเราจะไปต่อกันที่คู่ของราชบัณฑิต BTU กับสุสาคร FC กันบ้างนะครับคู่นี้แข่งกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับบ่าย 3:30 ครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอีก1คู่นะครับเล่นไปเล่นมานะครับจนถึงนาทีที่37ประตูแรกก็มาถึงครับเมื่อทีมเยือนอย่างสมุทรสงครามครับขอไปครับสมุทรสาครครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับสุชาคีสายซ้อยนะครับกระชากบอลถึงขึ้นหลังก่อนจะปาดไปให้ทางด้านของอีโซโอม็อกบ้านะครับชาร์จเข้าไปและจังหวะนี้ครับผมบอกว่าเจ้าเก่าได้หลุดเดียวก่อนที่จะยิงสวนตัวผู้สาประตูของราชบัณฑิตเข้าไปครับเป็น2-0แล้วนาที41ครับดุดกับดักล้ำหน้าครับแล้วก็ยิงไม่เหลือเลยครับจังหวะนี้ครึ่งหลังนะครับราชบัณฑิตBTUปรับเกมรุกทันทีนะครับแล้วก็นาที58มาได้ประตูตีไข่แตก1-2จากการยิงด้วยซ้ายของราฟินดัมโอลิเวอร์ครับอย่างสวยงามลูกนี้โหยิงต้องบอกสวยมากครับไม่มีกองหลังเข้าเลยครับเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นเจ้าถิ่นก็บุกอย่างหนักครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่สามารถเจาะประตูทีมเยือนอย่างสุสาครได้ก็จบเกมครับทีมเยือนก็ชนะไป2-1ครับไปกันที่1คู่ครับจามจุรียูไนเต็ดนะครับเกมนี้เปิดบ้านถล่มปวกแดงไป5-1นะครับเล่นกันที่สนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบ่าย3:30เช่นเดียวกันครับแน่นอนครับจามจุรีมาในชุดสีชมพูครับ5นาทีเท่านั้นนะครับจามจุรีขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากคาราโมโก้ครับจังหวะนี้หลุดไปทางริมเส้นก่อนที่จะเปิดบอลมาหน้าประตูและเป็นวัชรพงษ์สมานทองผู้เล่นของปวกแดงระยองยูไนเต็ดสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับนาทีที่10จามจุรีมาได้ประตูที่2จากลูกยิงของบอมบ้าแมสซี่ครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยนะครับและมาได้ประตูหนีห่างเป็น 3-0 นะครับกิติพงษ์รงรักนะครับจ่ายบอลให้กับคาราโมโก้นี่ครับ
หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงบอลไปชนคานก่อนที่จะกระเด้งเข้าไปครับจังหวะนี้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนะครับปกแดงระยองยูไนเต็ดมาได้ประตูไล่มาเป็น 1-3 จากการยิงของเอ็มบารานะครับในจังหวะแรกแล้วก็บอลโดนคานนะครับและคนซ้ำนี่เป็นทางด้านของวรรณชัยพระธุระนะครับพันธุระยิงซ้ำเข้าไปไม่เหลือครับครึ่งหลังนะครับราชบุรีไม่ประตู 4-1 จากการหลุดเดี่ยวของฤทธิพรหวานชื่นนะครับบอลยิงเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับและ 5-1 ครับจากคาราโมโก้นะครับหลุดเข้าไปแต่เขาไม่ยิงครับจ่ายให้อัธพลกันหนูนะครับยิงโล่งๆไม่เหลือและช่วงท้ายเกมนะครับระยองยูไนเต็ดนะครับต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับเมื่อวัชรพงษ์สมานทองโดนใบเหลืองที่2ให้ออกจากสนามไปครับจบเกมไม่มีฝ่ายใดทำประตูกันเพิ่มได้ครับจามจุรีก็ถล่มไปถึง5-1เลยทีเดียวกลับมาสู่ไฮไลท์เอสลีกนะครับในช่วงที่2นะครับเราก็จะไปดูไฮไลท์โตโยต้าลีกครับกันต่อนะครับคู่นี้ไปกันที่ภาคใต้กันหน่อยครับสตูลครับพวกเขาพบกับทางด้านของระนอง FC เล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูลนะครับเล่นไปเล่นมานาทีที่10นะครับระนอง FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับเอ็นยีทามบีลองนะครับยิงให้ทีมเยือนครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 นาที26นะครับเกมต้องหยุดไปถึง10นาทีนะครับเมื่อนรินทร์ใจกล้ามีจังหวะปะทะกับผู้เล่นของศัตรูจนหมดสตินะครับแพทย์จึงต้องเร่งรักษาปฐมพยาบาลนะครับก่อนที่ทีมระนอง FC จะเปลี่ยนทางด้านของคมกริตสมมิตรนะครับลงมาแทนนาที35นะครับเอ็นยีทับบีลองได้คนเดิมมงให้ประตูทีมเยือนนะครับหนีหักไปประตู2-0นะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังสตูลมาได้ประตูตีไข่แตกนะครับนาที75นะครับแล้วก็เป็นอานัทบอลานะครับที่ชาร์จบอลเข้าไปและนาทีที่91นะครับอัลเซนเดอร์แดดดี้นะครับแดซซี่นะครับส่งบอลเข้าประตูไปครับให้ระนองหนีหักเป็น3-1ครับผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายได้สำหรับระนอง FC ครับไปกันที่สุราษฎร์กันหน่อยครับพบกับ JWBU นะครับแข่งกันเย็นหน่อยครับคู่นี้ 17:30 นครับที่สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุดสีแดงนะครับทีมเยือนมาชุดสีเหลืองครับ JWBU ทั้ง2ทีมต่างหาจังหวะแล้วก็ทำประตูกันนะครับจังหวะนี้ครับนัทกิจฟองวิทูนะครับยิงบอลแต่บอลพุ่งไปชนคานเต็มๆเลยครับสำหรับผู้เล่นของทีมเยือนกับได้ประตูขึ้นนำไปซะแล้วครับต้องบอกว่ากองหลังของเจ้าบ้านจ่ายพลาดแล้วก็โอ้โหเกือบเป็นประตูครับครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังสุราษฎร์มีจังหวะหลายต่อหลายครั้งครับนี่เป็นจังหวะจุดโทษในช่วงของท้ายเกมแล้วนะครับสุราษฎร์คันนี้ยิงแม่นกว่านะครับเอาชนะไป 4-2 ครับไปกันที่ BC เทโรFC ครับพบกับจันทบุรี FC ครับจงพาดมาในชุดสีม่วงแน่นอนครับส่วนทีมบีจันทบุรี FC มาในชุดสีขาวจังหวะนี้เจ้าบ้านครับธนาเศษครับลูกเดี่ยวเข้าไปยิงนะครับแต่ก็ติดตัวผู้สับประตูครับจังหวะนี้พีระชัด
นุวงศ์นะครับแต่ทวารของจันทบุรี FC ก็เซฟไว้ได้นี่เป็นช่วงต้นเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับเกือบได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันสำหรับจันทบุรีนะครับภูเบศดารารัตน์นะครับโมงแต่บอลยังไม่ผ่านมือของผู้สาประตูเจ้าบ้านครับจังหวะนี้กลับมาเล่นกันในครึ่งหลังนะครับนี่เป็นจังหวะของเจ้าบ้านครับเจนรบสำเภาดีนะครับชิปไม่ผ่านครับจังหวะนี้จบเกมเสมอกัน 0-0 นะครับแล้วก็ต้องมาหยุดโทษกันแน่นอนว่าเจ้าบ้าน BC เทโร FC ครับแม่นเป้ากว่านะครับเอาชนะจันทบุรี FC ไปด้วยสกอร์รวม 3-1 ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับไปกันที่ Aback FC ครับกับมหาวิทยาลัยรังสิตกันบ้างครับเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับนาทีที่18เจ้าบ้านก็มีโอกาสที่ได้ประตูจากจังหวะฟรีคิกนะครับบนเส้นกรอบ18หลานะครับสยมภูสาเกตนะครับแล้วไม่ใช่ยิงแต่บอลข้ามกำแพงแต่ก็ไปชนเสาได้เล่นออกมาครับรังสิตมีโอกาสบ้างนะครับมานพคล้ายแก้ได้บอลหลุดเดี่ยวไปนะครับแต่ก็ยิงไม่เข้าครับและจังหวะนี้ครับได้ประตูเลยครับสำหรับรังสิตจังหวะเมื่อกี้เป็นมารุกคลายแก้วนะครับและเมื่อกี้นี่จะเป็นจังหวะ 1-1 นะครับแบกตามตีเสมอได้นะครับพนุวัฒน์ที่รักนะครับชาร์จเข้าไปและอาแบกขึ้นนำอีกครั้งนึงที85นะครับยิงไกลเต็มข้อ30หลาเลยนะครับสำหรับศิวพรมนะครับทำให้อาแบก FC ชนะไปครับ2-1นี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับลูกนี้แล้วก็ช่วงท้ายเกมครับจะว่าต้องเหลือผู้เล่น10คนนะครับพนุวัฒน์พุทธพิทักษ์นะครับโดนใบเหลืองที่2นะครับไปบังการเปิดเกมของผู้สาประตูนะครับจบเกมครับอาแบก FC เอาชนะมหาวิทยาลัยรังสิตไปได้2-1ผ่านเข้ารอบต่อไปครับเรามาสรุปผลการแข่งขันโตโยต้าลีกคัพกันหน่อยครับลำปางเอาชนะแพ้ไป6-4ในการยิงจุดโทษนะครับเพชรบูรณ์ FC แพ้ทีมเพลย์ออฟของโซนภาคอีสานนะครับ0-1 นะครับแล้วก็นครสวรรค์ FC นะครับแพ้เชียงรายซิตี้ครับส่วนโซนภาคใต้ครับสตูลยูไนเต็ดแพ้ระนอง FC 1-3 ประจวบ FC แพ้ตรัง FC 1-5ครับกลางและตะวันตกนะครับเกคูทฟ้าแพ้เพชรบุรี FC 1-4 ครับเพชรบุรี FC ชนะสุดทุกคนได้นะครับในเกมดังกล่าวราชบัณฑิตยูอย่างที่บอกไปครับแพ้1-2 นะครับภาคกลางตะวันออกนะครับเชียงเซาชนะพันทอง FC 4-1 ปราจีนบุรีชนะสระแก้ว5-3และทีทีระยองแพ้นครนายก FC 1-2 ครับกรุงเทพและภาคกลางนะครับสุพรรณบุรียูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1-0และจามจุรีถล่มระยองยูไนเต็ดไป5-1ครับอำนาจโปรียูไนเต็ดนะครับแพ้อุบลราชธานี FC ไป2-6เลสเตอร์ซิตี้ถล่มกาฬสินธุ์ FC 3-1และเพชรบูรณ์ FC นะครับเปิดบ้านแพ้อุดรธานี FC 0-1ครับกลับมาสู่ไฮไลท์ AIS League ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราก็จะมาดูทีมเต็งกันนะครับในโซนภาคตะวันออกนั่นเองนะครับวันนี้คัดมาถึง4ทีมครับซึ่งแต่ละทีมมีลุ้นไปรอบแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งนั้นเลยครับเราจะไปกันที่ทีมแรกกันก่อนนะครับนั่นคือเต็ง1ครับระยอง FC ครับม้านินลำพองครับระยอง FC น้องใหม่แต่หน้าเก่าครับในศึก AIS League ภูมิภาคดิวิชั่น2โซนภาคกลางและตะวันออกฤดูกาล2024นะครับถูกยกให้เป็นเต็ง1ของโซนนี้นะครับหลังจากสามารถฝ่าด่านโช
จนก้าวขึ้นมาสู่ยามาฮาลีกวันเมื่อฤดูกาลก่อนได้สำเร็จนะครับแต่คำว่าผลงานในลีกพระรองของพวกเขากลับไม่เป็นดั่งใจนึกนะครับส่งผลให้ต้องกลับคืนสู่บ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะไปหลายรายครับแต่ก็ยังมีความเชื่อนะครับว่าประสบการณ์ที่เคยผ่านในลีกระดับพระรองของไทยมาจะสามารถช่วยทีมครับลุ้นเลื่อนชั้นได้อีกหนอย่างแน่นอนครับต้องคอยจับตาครับเพราะก่อนที่เขาจะเลื่อนชั้นไปเขาก็เป็นทีมเต็งมาหลายปีนะครับสำหรับทีมในจังหวัดระยองอย่างระยอง FC ครับปีนี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งต้องคอยติดตามว่าจะทำผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใดไปที่เต็ง2นะครับนั่นคือนครนายก FC ครับแม้ว่าจะต้องอกหักไม่ได้เลื่อนชั้นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสำหรับนักรบขุนด่านครับนครนายก FC ที่ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผ่านมาแต่การมีน้ำเลี้ยงอย่างดีกับสโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอย่างสโมสรกีฬาพยอง SG เมืองทองยูไนเต็ดครับก็น่าจะทำให้สโมสรแห่งนี้ครับผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้ครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่รับการสนับสนุนแบบเต็มร้อยจากอดีตแชมป์ไทยลีก3สมัยเหมือนเก่าครับแต่พวกเขายังมีแข้งยังเติร์กฝีเท้าดีครับมาร่วมทีมแล้วก็คอยประคองทีมให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จอยู่นั่นเองครับไปกันที่เต็ง3นะครับนั่นคือสระแก้ว FC ครับเจ้าของอันดับที่3ในโซนภาคกลางต้นออกเมื่อซีซั่นก่อนนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเหลือเกินครับอีกทั้งยังมีการเสริมทัพนักเตะดีๆเข้ามาสู่ทีมมากมายในช่วงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นเดวิดเลอบาร์ดครับแข้งประสบการณ์ล้นเหลือจากเมืองน้ำหอมกิจเจรุตพันชูนะครับแบ็กซ้ายผลผลิตจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับซึ่งเป็นอดีตเด็กเก่าที่หวนคืนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากย้ายไปหาความท้าทายกับสุภาการ FC เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับโดยแข้งรายหลังนะครับเคยร่วมเล่นกับแข้งดังหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันท์รวมไปถึงจิรธรบุญมาทันอีกด้วยครับเราจะไปกันที่เต็ง4ครับนั่นคือจันทบุรี FC ครับกระทิงป่าครับจันทบุรี FC ร่วงตกชั้นลงมาเล่นในศึก S ลีกวิภาคดิชั่น2โซนภาคกลางตะวันออกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับและสามารถทำผลงานได้ดีจนเกือบจะผ่านเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วครับลุ้นเลื่อนชั้นกลับไปเล่นดิชั่น1อีกคนหนึ่งนะครับหากไม่เกิดการแผ่วปลายซะก่อนครับมาในปีนี้นะครับถูกจัดให้เป็นเต็ง4นะครับหลังจากจบฤดูกาล2023ด้วยอันดับที่4ทั้งนี้นะครับจุดเด่นของสโมสรแห่งนี้นะครับคือการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของนักเตะนะครับซึ่งเป็นแข้งที่อาจารย์ปัญญาการเจริญนะครับปลูกปั้นขึ้นมากับมือโดยนักเตะส่วนใหญ่จะเป็นสายเลือดในจังหวัดจันทบุรีแท้ๆนะครับ 99.99% เลยทีเดียวก็ต้องคอยติดตามนะครับสำหรับจันทบุรี FC อันนี้คือ4ทีมเต็งที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2024ในโซนภาคตะวันออกนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและนี่หมดเวลาแล้วครับสำหรับไฮไลท์เอสลีกในสัปดาห์นี้ติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ